ครูครับดำน้ำแล้วปวดหัวปวดแทบจะระเบิดบางทีขึ้นมาก็มีเลือดไหลทางจมูกเลือดออกปากแบบนี้อันตรายหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าฟรีไดฟ์หรือเมอร์เมดสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับคือช่องผมเนี่ยคอนเทนต์หลากหลายนะหลายคนเนี่ยอาจจะดูผม DIY จนลืมไปแล้วนะว่าผมเนี่ยเป็นครูสอนดำน้ำในปัจจุบันกิจกรรมการดำน้ำมันแพร่หลายมากๆนะครับบางคนเรียนเต็มหลักสูตรนะครับบางคนเรียนหลักสูตรระยะสั้นบางคนก็อาจจะเรียนมาแล้วแต่จำไม่ได้และไม่ว่าเพื่อนๆจะดำน้ำแบบสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์ก็สามารถมีอาการปวดหัวและเลือดกำเดาออกทางจมูกได้ครับแล้วอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอันตรายหรือเปล่าวันนี้ไปฟังกันครับจริงๆทั้ง2อาการนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมากๆครับผมขอแยกตามกลุ่มอาการแล้วกันนะครับอย่างแรกเรื่องของการปวดหัวครับถ้าใครเรียนเต็มหลักสูตรมานะครับหรือพอผ่านหูมาบ้างจะทราบนะครับว่าการดำน้ำเนี่ยมีเรื่องของ water pressure หรือแรงกดดันจากน้ำนะครับซึ่งกระทำต่อร่างกายเราและกระทำต่อก๊าซที่อยู่ในร่างกายเราด้วยอาการปวดหัวนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมากๆครับแต่สาเหตุที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยก็คืออาการที่เรียกว่า skip breathing สำหรับการดำน้ำสกูบ้าคือการดำน้ำสกูบ้าเนี่ยเราต้องหายใจต่อเนื่องลึกๆยาวๆเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราหายใจนะครับเข้าไปฮึบแล้วเรากั้นเอาไว้แล้วเราหายใจออกแล้วหายใจใหม่กั้นเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้เรามีอาการปวดหัวซึ่งอาการปวดหัวนี้เกิดขึ้นจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่สามารถออกจากร่างกายเราได้ครับคือมีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเราเยอะเกินไปนั่นเองทีนี้ทำไมนักดำน้ำถึงทำแบบนั้นนะครับ1คือนักดำน้ำมือใหม่จะใส่ตะกั่วค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาการดำน้ำเนี่ยเวลาปรับโบเยนซี่ไปแล้วเนาะบางทีเนี่ยเราทำโอเวอร์เวทเล็กน้อยนะครับตะกั่วก็ยังหนักอยู่เราอยากให้ตัวโบเยนซี่เป็นกลางเนี่ยเราก็จะพยายามหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วเราอั้นไว้ซึ่งแบบนี้ก็คือการ skip breathing นั่นเองครับทีนี้นักดำน้ำมือเก่าๆเป็นไหมก็เป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนักดำน้ำที่ถือกล้องและเป็นช่างภาพครับส่วนใหญ่นะครับคนที่ถ่ายรูปนะครับหรือเป็นช่างภาพเนี่ยจะติดนะเวลาที่เราจะถ่ายรูปอะไรสักช็อตเนี่ยเรามักจะกั้นหายใจคือบางทีเนี่ยเราปั้นรูปนานๆกลั้นหายใจนานๆนะครับกว่าจะถ่ายรูปได้นะบางครั้งกลั้นหายใจไปเยอะมากๆนะก็เกิดอาการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันซึ่งกรณีอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้นะครับเวลาเราขึ้นไปบนเรือนะครับเราจะมีอาการปวดหัวปวดลึกๆปวดในขมับนะครับบางทีก็ปวดคลื่นไส้ยืนไม่ไหวนะครับอาการแบบนี้นะเบื้องต้นนะครับการรักษานะครับให้ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็นอนหลับสักงีบก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆปวดจริงๆอาการไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับแนะนำให้ใช้ออกซิเจนนะครับบนเรือที่ทำกิจกรรมการดำน้ำทุกวันเนี่ยเขาจะมีออกซิเจนสำหรับปฐมพยาบาลสามารถขอไดฟ์ลีดเดอร์นะครับหรือขอไดฟ์เมเนเจอร์ของเรือนะครับเอามาหายใจได้นะครับซึ่งวิธีนี้จะสามารถบรรเทาอาการปวดได้นะครับแต่การทานยาแก้ปวดจะไม่ช่วยบรรเทาอาการนี้นะครับแล้วอาการแบบนี้นักดำน้ำฟรีไดฟ์เป็นไหมเป็นได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่เรียนมาอย่างถูกต้องนะครับเขาจะรู้จักการ recovery นะครับก็คือการเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายหลังจากที่กลั้นหายใจแล้วแต่มีนักดำน้ำหลายคนนะครับนักดำน้ำมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยเรียนมานะครับใช้วิธีกลั้นนะครับกลั้นอย่างเดียวไม่ทำการ recovery ดังนั้นจึงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในร่างกายเยอะคือคนที่ดำน้ำฟรีไดฟ์แล้วไม่ทำ recovery นะครับกลั้นหายใจประมาณ 3-5 ครั้งเนี่ยจะปวดหัวคลื่นไส้เป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นใครอยากดำฟรีไดฟ์อย่าฝึกกั้นหายใจเองนะการกั้นหายใจได้นานเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดำฟรีไดฟ์แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนคือความปลอดภัยในการดำน้ำฟรีไดฟ์ครับทีนี้ปวดหัวมาจากอะไรได้อีกนะครับที่เคยเจออีกอาการหนึ่งก็เรียกว่าไฮเปอร์เวนติเลชันนะครับก็คือการที่เราหายใจเข้าออกเร็วเกินไปครับนักดำน้ำบางคนนะครับออกแรงเยอะเวลาว่ายน้ำนะครับหรือยังไม่ชินกับการหายใจด้วยถังดำน้ำนะครับเราหายใจแบบครับเหมือนคนเหนื่อยนะแบบนี้นะครับซึ่งจะเกิดอาการที่เรียกว่าไฮเปอร์เวนติเลชันนะครับคือการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่ทันออกออกซิเจนก็เข้ามายังไม่ทันสุด
ซึ่งแบบนี้สามารถปวดหัวและหมดสติได้เลยนะการปฐมพยาบาลนะครับเอาขึ้นมาจากน้ำก็ทำเหมือนกับอาการคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในร่างกายเยอะเกินไปเลยนะก็ดื่มน้ำเยอะๆก่อนนะครับลองพักผ่อนถ้าไม่หายก็ใช้ออกซิเจนในการปฐมพยาบาลครับส่วนนักดำน้ำฟรีไดฟ์ต้องบอกก่อนว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าๆเลยนะสมัยผมเรียนนะการดำน้ำฟรีไดฟ์ในยุคเริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีไฮเปอร์เวนติเลชันครับคือหายใจเข้าออกลึกๆเร็วๆนะครับ 3-4 ครั้งแล้วกลั้นหายใจเพื่อให้ดำได้นานปัจจุบันวิธีนี้เราไม่ทำกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากกลั้นหายใจและดำน้ำได้นานเพื่อนๆจะต้องเรียนวิธีการทำแอปเนียซึ่งมีบางคนนะครับพลิกแพงวิธีการกลั้นหายใจแบบฟรีไดฟ์มาสอนในอินเทอร์เน็ตนะครับมีทั้งถูกมีทั้งผิดเพื่อนๆต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับแต่ถ้าอยากเรียนให้ถูกต้องแนะนำให้ไปเรียนกับโรงเรียนสอนฟรีไดฟ์โดยตรงครับทำไมผมถึงซีเรียสในเรื่องของการเรียนฟรีไดฟ์และเรียนสกูบ้ามากๆอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้หรือถ้าคุณไม่มีความเข้าใจในการดำน้ำแล้วไปฝึกเองไปหาวิธีฝึกเองกิจกรรมการดำน้ำอันตรายครับโดยเฉพาะฟรีไดฟ์เนี่ยถือว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยนะนอกจากนั้นอาการปวดหัวนะครับก็เกิดขึ้นได้ประปรายนะครับเช่นนอนดึกนะครับแล้วก็ต้องตื่นเช้านะหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนักดำน้ำส่วนใหญ่ที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับนอนไม่หลับก่อนไปดำน้ำนะครับมักจะมีอาการปวดหัวซึ่งอาการเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดจากความดันผิดปกติเช่นความดันร่างกายต่ำไปสูงไปอันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการพักผ่อนให้เพียงพอครับอาการปวดหัวที่เจอเหมือนกันแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับก็คืออาการไนโตรเจนนาโครซิสครับเนื่องจากไนโตรเจนเนี่ยเป็นก๊าซส่วนใหญ่ที่อยู่ในถังอากาศที่เราดำน้ำหายใจนะครับซึ่งเราจะมีไนโตรเจนอยู่ในถังเนี่ยถึง 78% นะครับออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% นะครับดังนั้นเวลาดำน้ำถ้าเราดำลึกเกินไปไนโตรเจนนะครับจะเข้าสู่ระบบร่างกายนะครับแล้วก็มีผลกับสมองครับซึ่งถ้าเป็นมือใหม่แล้วดำลึกเกินไปนะครับหรือดำลึกกว่าที่ได้ฝึกฝนมานะมักจะมีอาการเบลอๆมึนๆงงๆนะจะไม่ถึงกับปวดหัวจี๊ดนะครับส่วนใหญ่จะรู้สึกมึนๆอึดอัดแล้วก็คลื่นไส้สังเกตว่านักดำน้ำ Open Water เวลาดำน้ำหรือฝึกแอดวานซ์ครั้งแรกเนี่ยลงไปที่ลึกสักประมาณ28เมตร30เมตรนะครับมักจะมีอาการแบบนี้วิธีการแก้นะครับปรับให้ตื้นขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะดีขึ้นเองนะครับแล้วกลับขึ้นมาผิวน้ำเนี่ยจะไม่มีอาการต่อเนื่องแต่หากฝืนดำอยู่ในความลึกระดับนั้นต่อไปนะครับก็อาจจะปวดหัวนะครับและอาจจะเสียสติสัมปชัญญะได้ถ้ายิ่งดำลึกมากขึ้นแต่จริงๆอาการหลอนถึงขนาดสูญเสียสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องมีความลึกเกินกว่า40เมตรครับซึ่งปกติแล้วกฎของการดำน้ำสันทนาการเราจะดำลึกไม่เกิน40เมตรอาการปวดหัวเกิดขึ้นได้อีกอย่างนึงก็คือการที่เราลงเร็วเกินไปหรือขึ้นเร็วเกินไปนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งฟองอากาศมีทั้งไนโตรเจนนะครับถ้าเราเกิดขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยฟองอากาศที่อยู่ในระบบเลือดนะครับของเราเนี่ยจะเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วมันโฟลว์ในหลอดเลือดไม่ทันนะครับซึ่งสามารถไปอุดตันในส่วนต่างๆของร่างกายได้ซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้อุดตันถึงขนาดเป็นโรคเบนนะครับแต่การขึ้นเร็วนะครับก็มักจะทำให้เราเกิดอาการวาติโก้บ้านหมุนหรือว่าเวียนหัวได้เช่นกันครับดังนั้นเพื่อนๆลองสำรวจตัวเองดูนะว่าเราทำอะไรผิดพลาดขณะที่เราดำน้ำหรือเปล่าแต่ในเคสนี้คนดำน้ำฟรีไดฟ์จะไม่มีอาการนะครับการขึ้นเร็วลงเร็วของฟรีไดฟ์เนี่ยจะมีผลกระทบน้อยกว่าคนดำน้ำสกูบ้าครับเนื่องจากว่าคนดำฟรีไดฟ์เนี่ยเขาฮุบอากาศลมเดียวนะไม่มีการสะสมของก๊าซไนโตรเจนเพิ่มเติมในร่างกายแต่คนดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในร่างกายครับซึ่งตรงนี้นักดำน้ำฟรีไดฟ์อาชีพจะมีการฝึกฝนให้ทนต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของเลือดกำเดาออกหรือบางคนนะครับไอออกมาเป็นเลือดหลังดำน้ำนะครับอย่างแรกเลยสำหรับนักดำน้ำสกูบ้าอากาศที่อยู่ในถังสกูบ้าเนี่ยเป็นอากาศปลอดความชื้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับดังนั้นสำหรับมือใหม่นะครับที่ดำน้ำสกูบ้านะครับแล้วก็อาจจะทำน้ำน้อยไปหน่อยนะครับหรือคอแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเวลาที่เราหายใจด้วยอากาศจากถังสกูบ้านานๆเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกคอแห้งครับซึ่งพอคอแห้งมากๆบางครั้งก็จะเป็นอาการที่ทำให้เส้นเลือดฝอยในคอเนี่ยเกิดอาการเปราะแตกนะครับหรือทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ในทางเดินหายใจเนี่ยแตกไปด้วยนะครับเพราะว่าคอกับจมูกเนี่ยมันต่อกันนะบางทีเนี่ยน้ำลายเราเป็นเลือดบางทีเนี่ยแค่เส้นเลือดฝอยในคอแตกนะครับแล้วก็เลือดออกจมูกก็ได้เหมือนกันกรณีแรกเนี่ยจะไม่เป็นกับนักดำน้ำฟรีไดฟ์นะ
แต่กรณีที่2เป็นได้ทั้งฟรีไดฟ์และสกูบานั่นก็คือเวลาที่เราเคลียร์หูไม่ว่าจะเป็นฟรานเซลหรือไวซาว่านะครับเวลาที่เราบีบจมูกนะครับบางคนเคลียร์ไม่ออกแล้วก็บีบแรงเกินไปนะเราก็ขยี้นะครับเราจะสังเกตว่าจมูกแดงเลยซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกสามารถเปราะแตกได้ซึ่ง2อาการนี้ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับก็แก้ไขปัญหาไปนะครับก็บีบจมูกให้เบาลงทานน้ำก่อนดำน้ำแค่นั้นเองส่วนอย่างที่3ก็จะมาพร้อมกับอาการปวดหัวด้วยนั่นก็คือการขึ้นเร็วนะครับการขึ้นเร็วอย่างที่บอกนะพอก๊าซเนี่ยมันขยายตัวในหลอดเลือดนะครับถ้าหลอดเลือดฝอยเราไม่แข็งแรงนะครับหรือเราขึ้นเร็วมากๆนะมันก็ทำให้เส้นเลือดฝอยนะครับซึ่งมันเล็กแล้วก็มันเปราะบางอยู่แล้วนะครับแตกได้ง่ายๆสังเกตว่าคนที่เลือดออกจมูกเนี่ยมักจะขึ้นเร็วเกินไปและการควบคุมความเร็วหากไม่มีไดคอมนะครับหรือไม่มีนาฬิกาในการจับเวลาการขึ้นแล้วเราจะดูยังไงวิธีง่ายที่สุดคือดูฟองที่ออกจากปากครับถ้าเป็นนักดำน้ำสกูบ้าเวลาที่เราหายใจออกจะมีฟองขึ้นมาเป็นฟองป๊อกป๊อกป๊อกเล็กๆใช่ไหมให้เราขึ้นตามฟองนะห้ามแซงฟองเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟองพ่นไปข้างหน้าหรือฟองอยู่ข้างล่างอันนี้คือขึ้นเร็วมากๆนะครับอันตรายจริงๆการเลือดออกหรือปวดหัวนั้นไม่ได้อันตรายนะครับแต่เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเป็นอาการผิดพลาดแล้วส่อไปถึงอันตรายเช่นอาจจะเป็นโรคเบนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเฝ้าดูอาการและรักษาอย่างถูกต้องส่วนคนที่ดูแล้วว่าทำถูกต้องตามกฎการดำน้ำนะครับไม่ได้ดำนานเกินไปไม่ได้ขึ้นเร็วเกินไปแต่เลือดออกนะครับก็ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเลือดออกเพราะอะไรปวดหัวเพราะอะไรสิ่งสำคัญในการดำน้ำและความปลอดภัยเราจะต้องรักษากฎที่เราเรียนมาให้ดีครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาแล้วหัดดำน้ำกันเองสอนกันเองไม่เคยออกบัตรลายเส้นนะผมบอกเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปเรียนนะไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้นะไปหาที่สอนนะครับเอาครูจริงๆมาสอนอย่าเอานักดำน้ำรุ่นพี่มาสอนครับคนที่ดำน้ำมาก่อนไม่ได้หมายความว่าเขามีความรู้พอที่จะสอนนักดำน้ำได้นะแล้วก็สำคัญมากเพราะมันเป็นความปลอดภัยของนักดำน้ำทุกคนครับการดำน้ำไม่ใช่แค่ฝึกแล้วทำได้เพราะคุณต้องรู้ทั้งทฤษฎีและฟิสิกส์ของการดำน้ำด้วยไม่ใช่แค่ใช้อุปกรณ์เป็นหรือแค่กลั้นหายใจดำน้ำฟรีไดฟ์ได้และจะดำน้ำฟรีไดฟ์ได้ปลอดภัยที่เห็นเขาเรียนกันเขาทำกันเนี่ยเขาเรียนกันเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆที่ดำน้ำแล้วปวดหัวหรือเลือดออกจมูกหรือออกปากเวลาดำน้ำได้นะครับแล้วก็น่าจะไขข้อข้องใจและทำให้หลายๆคนสบายใจมากขึ้นนะและสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์สกูบ้าหรือว่าเมอร์เมดก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาผมก็จะเอามาทำคลิปตอบแบบนี้นะและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ